สวัสดีเอามาเขียนคําศัพท์ที่ขึ้นโดยคําว่าเปาะเนาะตัวนี้เนาะเปาะแปลว่าเก็บรักษาหับประกันเนาะมีหลายๆอย่างเนาะหลักๆแม่นการนําใส่เนาะเสียนว่าเนาะเปาะหู้เปาะหู้แม่นเนี่ยปกปักรักษาหรือคุ้มครองปกปักรักษาหรือว่าคุ้มครองเนาะตัวอย่างหัวเปาะหู้นี้แปลว่าค่อยดูแลเจ้าคอยคุ้มครองเจ้าประมาณนี้เนาะโอเคเนาะไปเป่าช้าง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 ช้างตัวนี้แปลว่าเก็บหรือรักษาไว้เนาะเพราะฉะนั้นเป่าช้างที่แปลว่าเก็บรักษาไว้เนาะเก็บไว้บนที่ปลอดภัยบอกเก็บไว้บนที่เมียนมัดอย่างดีนะแล้วก็เป่าช้างโอเคเนาะต่อไปเป่าอ่าน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 แม่นพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือว่ายามเนาะพวกยามอยู่ห้องกาดต่างๆบ่ยามอยู่สถานที่ใดนึงเนาะยามอยู่ใส่กระยะเนาะอันนั้นแหละเขาเจ้าห้องเป่าอ่านเนาะหรือว่ารปภ.เนาะรปภ.ความหมายพวกยามอะไรเนาะพวกรักษาความปลอดภัยเนาะว่าอยู่บริษัทใดอยู่องค์การใดนี่เขาก็มีเนาะเขาเพื่อรักษาความปลอดภัยดิเป่าหมูเนาะแต่คนอาจจะเคยเห็นคำศัพท์นี้เนาะเป่าหมูเป่าหมูตัวนี้น่าจะอ่านว่าเป่าแล้วก็หมูแบบแม่เลี้ยงเนาะ ความหมายว่าคนที่ผู้ที่เอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงอะเนาะมาเลี้ยงมันเถอะตัวเองบ่มีลูกบ่เอาคนลูกคนอื่นมาเลี้ยงแล้วผู้ที่เอามาเลี้ยงเนาะเป็นลูกแล้วผู้ที่เลี้ยงคนที่เอามาก็เป็นแม่เลี้ยงเนาะก็คือว่าคนที่ดูแลลูกหน่อยอะเนาะของแม่เลี้ยงเป่าหมูเนาะแปลว่าแม่เลี้ยงต่อไปปอกเจี๋ยเป่าเจี๋ยแปลว่าหับประกันอยู่ในราคาเดิมความหมายก็คือว่าเป่าเจี๋ยเนี่ยสมมุติว่าเฮาเป็นบริษัทขายโทรศัพท์เนาะ เฮาสมมุติว่าเฮาขายอาหารราคา3ล้านกีบเนาะเขาหับประกันราคาถ้าว่าสินค้าตัวนั้นมันลดราคาลงแต่เขาถ้าว่าลูกค้าเอาโทรศัพท์หน่วยนั้นมาส่งคืนเนาะสมมุติขายบ่ออกมาส่งคืนหาศูนย์โทรศัพท์เขาก็จะไล่ตามราคาเดิมที่เขาเจ้าขายออกอ่ะเนาะ3ล้านอ่ะเนาะจะไล่ราคาเดิมแล้วก็ลบเงินคืนเนาะความหมายว่าส่งเงินคืนเนาะนั่นแหละเขาของเป่าเจี๋ยแปลว่าหับประกันให้อยู่ในราคาเดิมเนาะความหมายว่าหับประกันเรื่องราคาเนาะโอเคต่อไปเป่าเพี้ยวเป่าเพี้ยวเป่าเพี้ยวเพี้ยวแม่นปี้เนาะปีหรือว่าบัตรเนาะเป่าเพี้ยวก็แปลว่าไปรับประกันเนาะสมมติว่าเฮาซื้อเครื่องเนาะเฮาซื้อเครื่องว่าเครื่องยังกระยามันต้องมีใบรับประกันอยู่เนาะเขาเขียนไว้เขียนใบรับประกันตัวอย่างสั่งเครื่องจากจีนเนาะเขามีใบรับประกันอยู่ในหันจักเดือนจักเดือนเนาะอันนั้นเขาเป่าเพี้ยวเนาะเขาบอกว่ารับประกันจักเดือนบอก3เดือนบอกหรือว่า1ปีบอกก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่เขาจะเอารับประกันว่าจะโดนปัดได้เนาะก็คือตัวอย่างการแปลงรถแปลงอย่างต่างๆเขามีรับประกัน1เดือนบ่2เดือนบ่แล้วเขาเขียนใบพร้อมถ้าว่าใน1เดือนหั่นรถบ่เพลก็แสดงว่าจบไปแต่ถ้ามันเพลอีกใน1เดือนแสดงว่าอยู่ในประกันเนาะโอเคเขาก็ต้องแปลงถึง ต่อไปเป่าเปียวตัวนี้เนาะคำศัพท์นี้ก็หลายคนอาจจะเห็นเนาะเป่าเปียวเป่าเปียวแปลว่าผู้คุ้มครองเนาะหรือผู้รักษาความปลอดภัยของว่าไงซะบอดี้การ์ดเนาะหลายคนอาจจะฮู้บอดี้การ์ดก็คือผู้รักษาความปลอดภัยของฐานผู้นําต่างๆเนาะแต่ละประเทศคือกันเนาะก็คือง่ายๆเนาะว่าส่วงอ่ะอเมริกากับคิมจองอึมประสมอยู่ไทยเนาะเห็นบ่บอดี้การ์ดของคิมจองอึมมันแลนนํารถอันน่ะคิมจองอึมเนาะ8 9คนแหละนั่นแหละเขาจะฮอมบอดี้การ์ดภาษาจีนว่าเป่าเปียวเป่าเปียวแปลว่าบอดี้การ์ดเนาะ
คเนาะบอดี้การ์ดแปลว่าเป่าเปียวโอเคต่อไปเป่าฉุน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 แปลว่าบันทึกหรือว่าเก็บรักษาเนาะเข้ามาว่าเซฟภาษาอังกฤษว่าเซฟ A V E เนาะ S A V E เซฟเซฟไว้บันทึกไว้เนาะเซฟข้อมูลนะเซฟข้อมูลนะครับเป่าฉุนเป่าฉุนแปลว่าเซฟเนาะเซฟข้อมูลไว้โอเคต่อไปเป่ามี่เป่ามี่แปลว่าเก็บรักษาไว้เป็นความลับก็ความหมายว่าคันคำว่า这件事有保密有保密ก็แปลว่าเรื่องนี้เก็บเป็นความลับเนาะบ่ให้บอกบ่ให้บอกผู้ใดฮู้เนาะแล้วก็ป้อมีแปลว่าเก็บเป็นความลับเนาะเก็บเป็นความลับโอเคถัดไปเป่าเจียนเป่าเจียนเจียนนี่มันย่อมาจากเจียนคางเจียนคางเป็นสุขภาพเนาะสุขภาพของร่างกายเอาเนี่ยเนาะวันนี้เป่าเจียนก็แปลว่ารักษาสุขภาพดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพอนามัยเนาะเข้ามาก็รักษาตนเองแหละให้มีสุขภาพแข็งแรงนะเขาจะฮ้อเป่าเจียนเนาะเป่าเจียนโอเคถัดไปเป่าหนวนเป่าหนวนเนาะโทษนะตัวนี้ต้องอ่านว่าเป่าหนวนเนาะเป่าหนวนหนวนแปลว่าอุ่นหรืออบอุ่นเนาะเป่าหนวนก็แปลว่ารักษาให้อยู่ในความอบอุ่นคือเก่าเนาะเป่าหนวน สมมติอากาศเย็นๆเนาะออกไปนอกแต่อยู่ในห้องอุ่นเนาะอันนั้นเขาฟังเสียงลีเมียนเหินเป่าหนวนแปลว่าอยู่ในห้องมีความอบอุ่นหรือมันอุ่นเนาะรักษาความอบอุ่นไว้เนาะโอเคถัดไปเป่าสูเป่าโซโซตัวนี้แปลว่าว่าไงซะเบิ่งเนาะเบิ่งโซตัวนี้แปลว่าเบิ่งตัวอย่างหัวนี่โซเจอเขาหมายว่าจะเบิ่งให้ดีจะอยู่หันและเบิ่งให้ดีวันนี้เป่าโซแปลว่าอนุรักษ์หรือว่ารักษาไว้บ่ให้เสียอันแหละเบิ่งให้ดีๆบ่ให้มันเสียเนาะความหมายเนาะสันจีเนาะเป่าโซแปลว่าอนุรักษ์ไว้เบิ่งดีๆเนาะรักษาไว้ว่าง่ายซะเป่าโซแปลว่าเบิ่งรักษาเนาะโอเคถัดไปเป่ากวนเป่ากวนตัวนี้มันคล้ายๆกับเป่าโซเนาะแต่มันอาจจะต่างหน่อยนึงเนาะเป่ากวนก็ความหมายว่าเก็บรักษาน่ะดูแลก็คือว่าสมมติว่าเขาเอาเงินให้เฮาเนาะเฮาเก็บรักษาไว้อันนั้นของเป่ากวนแต่สมมติว่าเป่าโสเป่าโสลักษณะแปลว่าเฮานี่เป็นคนยามเบิ่งเนาะเฮาบ่ได้เก็บเอามือเฮือนนะยามอยู่ใส่อยู่หันอันนั้นก็ของเป่าโสตัวอย่างคือทหารยามเนาะยามแสดงยามเนี่ยนะก็เป่าโสแต่เป่ากวนว่าเฮาเอามาแล้วเอามารักษาไว้อยู่เฮือนเนาะเก็บไว้อยู่เฮือนเนาะอันนั้นก็ของเป่ากวนเนาะโอเคเนาะเข้าใจเนาะนี่ฮะว่าเป่ากวนโอเคต่อไปเป่าหลิวเป่าหลิวรักษาไว้สงวนไว้ก็ความหมายว่าเอาไว้ที่นั่นเนาะอันนั้นของเป่าหลิวตัวอย่างเนาะเขาเอาเงินให้เฮาเนาะแต่เฮาบอกว่านี่เป่าหลิวป่ะนี่เป่าหลิวไปว่าเอออยู่น้ําเจ้าและเอาไว้น้ําเจ้านั่นแหละรักษาไว้น้ําเจ้านั่นแหละบ่ต้องเอาไว้น้ําข่อยประมาณนี้เนาะความหมายว่าเอามาแต่ใส่กับอยู่หันเนาะเฮาบ่เอาไปเนาะประมาณนี้เนาะเป่าหลิวให้เขาสงวนไว้ตัวอย่างครับว่าวัวเป่าหลิววัวเตออีเจียนก็ความหมายว่าคอยเว้าความเก่าของคอยแหละคอยรักษาคําเว้าที่คอยเว้ามาแหละสมมุติคอยเว้ามื้ออื่นคอยบ่ไปเฮ็ดเวียกคอยพักผ่อนคอยก็รักษาคําเว้าที่คอยเว้านั่นแหละแล้วก็ของเป่าหลิวรักษาคําเว้าโอเคต่อไปเป่าชื้อเป่าชื้อเป่าชื่อแปลว่ารักษาให้คงอยู่ต่อไปความหมายก็คือว่าสมมติมื้อนี้เฮาบ่กินข้าวแหลงมื้ออื่นเฮาก็บ่กินข้าวแหลงอันนั้นแหละก็ว่าให้แบบนั้นตลอดไปนะเขาเจ้าของเป่าชื่อเนาะเป่าชื่อสมมติว่ามื้อนี้เนาะเฮ
เฮาเฮ็ดเวียก8 ชั่วโมงมื้ออื่นเฮาก็ต้องเฮ็ดเวียก8 ชั่วโมงอันนั้นเขาบอกเป๋าฉือแบบแนวนั้นตลอดไปนะเขาเป๋าฉือนะนี่เป๋าจึงเป๋าจึงแปลว่าหับประกันนะเป๋าจึงแปลว่าหับประกันซึ่งที่นี่ตัวอย่างว่าหัวเป๋าจึง明天8点来上班เนาะตัวอย่างเขาเนาะคอยหับประกันมื้ออื่น8 โมงคอยมาเฮ็ดเวียกเข้ามาเฮาหับประกันคําว่าตัวอย่างหัวเป๋าจึงผู้ตาเรานี่เนี่ยคอยหับประกันบ่รบกวนเจ้าความหมายว่าคอยเว้าคอยหับประกันในสิ่งที่คอยเฮ็ดความหมายในสิ่งคอยเว้าคอยจะหับประกันในสิ่งนั้นเนาะโอเคเนาะ ต่อไปตานเป๋าตานเป๋าหลายคนอาจจะเห็นอยู่นี่เนาะตานเป๋าแปลว่าคําประกันหรือผู้ครับคําประกันอันนี้ส่วนหลายมันจะใส่กรณีแปลว่าสมมุติว่าเฮานี่สิดาวรถเนาะสิดาวรถใหญ่บ่แน่นอนล่ะเขาต้องเอาคนคําประกันเนาะต้องมีคนคําประกันแหละผู้นั้นแหละคนที่มาคําประกันให้เฮาดาวรถนั่นผู้นั้นเขาเจ้าฮ้องว่าตานเป๋าเนาะตานเป๋าแปลว่าคําประกันหรือคนผู้คําประกันเนาะโอเคเนาะถัดไปเป๋าหยางเป๋าหยางเป๋าหยางหยางนี่แปลว่าเลี้ยงดูเนาะรักษาแม่นเนาะบัดนี้เป๋าหยางแปลว่าบำรุงรักษาเนาะความหมายก็คือว่าเป๋าหยางเชื้อตัวอย่างบำรุงรักษารถสมมุติว่ารถบริษัทให้เฮาขับเนาะเฮาต้องบำรุงรักษาให้ดีเนาะฮอดเวลาเปลี่ยนน้ํามันเครื่องก็ต้องไปเปลี่ยนฮอดเวลาเปลี่ยนน้ํามันฟาวเวอร์ก็ต้องไปเปลี่ยนอันนั้นแหละเขาจะฮ้องเป๋าหยางความหมายบำรุงรักษาเนาะโอเคต่อไปเป๋าเสียนเป๋าเสียนเป๋าเสียนแปลว่าประกันภัยเนาะเฮาเคยเห็นเนาะปัจจุบันเนาะเขาฮ้องเป๋าเสียนกงซื้อเป๋าเสียนกงซื้อก็แปลว่าบริษัทประกันภัยเนาะเพราะฉะนั้นทุกๆคันรถเขาต้องอยากให้ซื้อประกันภัยเนาะภาษาจีนว่าเป๋าเสียนซื้อประกันภัยในใดหมายเป๋าเสียนหมายเป๋าเสียนใส่หมายทางหน้านี่แปลว่าซื้อประกันภัยเนาะหมายเป๋าเสียนแปลว่าซื้อประกันภัยเนาะโอเคมาฮอดนี้ก็สิ้นสุดลงกับคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเป๋าเนาะก็สิ้นสุดลงเนาะก็ขอบใจที่ติดตามเนาะ